ไปไหนครับลุงเกียร์กายครับขอโทษนะครับลุงมาทำอะไรเลยครับออกกำลังแล้วลุงไม่มีใครมาดูแลเหรอครับโอ้ยแค่นี้นิดหน่อยทำไมต้องมีคนมาดูแลล่ะลุงเคยเป็นทหารผ่านศึกนะครับบาทครับนี่60บาทไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยสิครับเบอร์โทรผมครับครับเผื่อต้องการไปไหนจะได้เรียกมารับครับได้ครับ081ครับ777ลุงเป็นลบอะครับลุงอายุเท่าไหร่ครับโอ้ยหนุ่มมากหนุ่มกว่าใครในรุ่นอายุยังไม่เต็ม16ด้วยซ้ำแต่สมัยก่อนมันไม่มีใบเกิดนะจะบอกยังไงก็ได้ส่วนใหญ่จะบอกขาดอย่าง25นี่จะบอกเป็น20ของแต่ของลุงเนี่ยบอกเกินแล้วตอนลุงเป็นทหารนะลุงลำบากไหมครับลำบากนะลำบากมากแต่มันก็สนุกสนานดีเนาะมันตื่นเต้นโลดโผนอาจจะเพราะเราอายุน้อยมั้งไม่ได้คิดอะไรขนาดเครื่องบินข้าศึกบินผ่านหัวยังตะโกนท้าทายมันเลยลุงครับแล้วลุงเคยยิงคนตายไหมครับก็จะยิงใครได้ปืนยังแทบจะไม่เคยจับเลยนะทำไมล่ะครับลุงก็ฉันเป็นคนเปลมีหน้าที่หาคนเจ็บไปส่งหมอแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยฆ่าคนเป็นครั้งเดียวในชีวิตลุงขอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับคืนนั้นล่ะเราลบกันอย่างนั้นลุงอะหลงทางอยู่3วันไม่มีน้ำไม่มีอาหารลงท้องเลยหิวโหยแต่ถึงเช้าเพิ่งรู้ว่าทั้งกองอ่ะมีลุงรอดมาได้คนเดียวแต่ข้าศึกอ่ะก็มีรอดอยู่คนเดียวตัวใหญ่แต่มันโดนยิงบาดเจ็บลุงเลยจับมันมาเป็นเฉลยเดินมากับมันเป็นวันจนมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้วิเศษนะต้นไม้วิเศษนะครับวิเศษยังไงครับลุงก็คนใกล้ตายอ่ะไปอยู่ใต้ต้นไม้นั้นก็จะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาจริงนะครับลุงลุงก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่เห็นแก่ตานะมีแสงสว่างออกมาจากต้นไม้นั้นทำให้ละแวกนั้นมันขาวไปหมดเลยเฉลยนั้นน่ะแปลงร่างเป็นนกสีขาวลุงเลยรีบตะคุบมันไว้เกือบไม่ทันนะแล้วตอนนี้นะคนแก่อย่างลุงเนี่ยมันก็เหงาแต่มันก็มีความทรงจำที่ดีบ้านแคบหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับลุงบ้านผมแคบกว่านี้ครับ
ูได้เล่าเรื่องเหลวไหลอะไรให้คุณฟังบ้างหรือเปล่าคะแต่ถ้าเล่าอ่ะก็อย่าถือว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะบางครั้งคุณปู่อ่ะชอบสร้างเรื่องเอาเองแล้วก็เล่าเรื่องได้เป็นตุเป็นตะเลยอะค่ะท่านคงจะเหงานะครับไม่ใช่หรอกค่ะคุณปู่อ่ะไม่ชอบอยู่บ้านอายุก็มากแล้วอ่ะชอบทำตัวเหมือนวัยรุ่นแต่บางทีการออกจากบ้านไปบ้างนะทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้นะครับไม่หรอกค่ะดิฉันคิดว่านะคะคนอายุขนาดนี้แล้วอ่ะควรที่จะอยู่บ้านหรือไปวัดไปวาจะดีกว่าจากนี้ไปอ่ะคุณไม่ต้องมารับคุณปู่อีกแล้วนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวออกแล้วกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นหลานของคุณลุงเดชนะคะคุณจำได้ไหมคะลุงเดชลุงเดชที่เป็นทหารน่ะเหรอครับใช่ค่ะอ๋อครับครับครับดิฉันมีเรื่องจะรบกวนคุณหน่อยอะค่ะเรื่องอะไรเลยครับทุกคนในบ้านมองลุงเป็นคนแก่เลวหลายเลอะเลยสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้เนาะแ
ผมเชื่อนะครับเชื่อแม้กระทั่งเรื่องเฉลยศึกหรือครับครับเก็บมันไว้ครับ